คำเตือนโปรดรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงอย่าคาดหวังสาระหรือความรู้ใดๆถ้าติดดอยคุณจะไม่เหงาเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองให้ดีก่อนการลงทุนสวัสดีครับก่อนจิ้มหุ้นครับผมวันนี้กลับมาแบบหงอยหงอยนิดนึงนะวันนี้เป็นวันที่อะไรอะไรมันก็ดูไม่ดีนะครับเนื่องจากผมเป็นแฟนแมนยูนะเมื่อคืนก็อดหลับอดนอนดูนะกว่าจะจบก็ตีหนึ่งนะปรากฏว่าแพ้แบบไม่มีทางสู้เลยนะครับแพ้คู่แข่งจากคู่แข่งร่วมเมืองนะสีฟ้านะแมนเชสเตอร์ก็กลายเป็นสีฟ้าไปเรียบร้อยมันไม่ใช่เสื้อสีแดงอีกต่อไปนะครับแถมเช้ามาตลาดหุ้นเปิดครับก็รุนแรงหนักครับวันนี้นะครับจากที่เพื่อนๆติดตามนะใครที่ติดตามตลาดหุ้นก็น่าจะทราบกันดีว่าวันนี้เนี่ยลบถึง45จุดนะครับผมลบสูงสุดของวันเนี่ยของวันนี้เนี่ยวันเทรดวันที่7มีนาคม2022นะครับก็ปรากฏว่าลบต่ำสุดเนี่ยมันลงไปที่ 55.64 จุดเลยนะครับตกไปที่ 1,616 จุดนะแล้วมันก็ขยับฟื้นขึ้นมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะวันนี้ก็ปิดที่ 1,626 จุดนะครับตกทั้งตลาดนะเดี๋ยวไปดูที่อันไหนที่มัน ลงหนักๆดูบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆ Top Loser นะอ๋อก็ตกก็ไม่หนักนะตก 14% นะครับหุ้นที่ตกแรงๆแต่น่าจะเป็นหุ้นใหญ่ในตลาดนะครับก็อาจจะมีพวกกองทุนขายหรือเปล่านี้ไม่ได้ดูนะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะตามก็คาดว่าประมาณนั้นนะครับผมส่วนหุ้นที่ผมติดตามโฟกัสอยู่นะก็ AMUC วันนี้ก็ลบไป 4.8% นะครับก็ไล่ไปเพื่อนๆก็จะนึกภาพออกนะหุ้นผมที่อยู่ในพอร์ตวันนี้ลบเฉพาะวันนี้ 4.8% นะครับ CBG ลบ 100% ไอ้ลบ 4.31% นะครับลบเหลือ101นะครับไล่ลงมาก็ตามที่เห็นด้านบนนะ SCB ลบ5รวมเฉลี่ยแล้ว 4% กว่าทุกตัวที่ผมซื้อไว้นะก็มีพวกกองรีดเนี่ยครับก็ที่จะลบไม่หนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะความเคลื่อนไหวของผมวันนี้เคลื่อนไหวแบบจัดหนักเลยจากคลิปก่อนเนี่ยใน EP ที่57เนี่ยผมมีเงินสดเหลืออยู่ประมาณสัก 500,000 กว่านะวันนี้ผมก็ขยับหมดล้อนเลยขยับหมดก๊อกเลยนะครับผมลงมาดูนะครับด้านล่างสุดนะครับ AWC ครับตอน 10:07 เนี่ยผมตั้งซื้อไว้ตอนที่ตอนแรกผมซื้อที่50,000หุ้นนี่แหละแล้วก็ราคา 4.92 นะแล้วตอนแรกตลาดมันก็ยังไม่ได้แรงมากใช่ไหมยังไม่ได้ตกแรงมากเราคิดเฮ้ยเดี๋ยวมันถ้ามันขึ้นไปล่ะเราก็เสียดายกลัวจะไม่ได้ราคานะตั้งลดลงมาก็4. ตอนแรก 4.880 หรือไงเนี่ยแล้วไปเปลี่ยนเนาะ8เอ้ยไม่ใช่4ตอนแรกก็ตั้งไว้ 4.92 แล้วก็ไปเปลี่ยนลงมาเป็น 4.90 นะก็ปรากฏว่าโอเคก็ได้ราคาที่ถูกลงมานะครับ 50,000 หุ้นนะครับแล้วก็ 4.82 ก็ได้มาอีกเนาะเดี๋ยวไปกดตรงข้างบนให้เป็นพอร์ตก่อนแล้วกันสรุปแล้ววันนี้เนี่ยผมซื้อ NWC 2ล็อตนะล็อตแรก 4.90 บาทแล้วมันตกลงมา 4.82 ก็ซื้ออีก 10,000 หุ้นนะครับผมค่าเฉลี่ยในมือตอนนี้เนี่ยมาดูด้านบนเนาะจากเริ่มของวันเนี่ยมีอยู่0หุ้นนะครับปิด actual volume อยู่ที่ 60,000 หุ้นราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.89 บาทนะครับราคาปิดตลาดอยู่ที่ 4.76 นะก็ลงทุนไปแค่ 200,000 กว่าบาท 209,000 นะครับก็ลบทันทีเลยวันนี้ 2.76% นะเรียกว่าเอามือไปช้อนเลยนะแทงเขาเรียกว่าชาวสวนนะตลาดตกหนักเราซื้อซะเลยนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่2ของวันนี้นะครับลงมาด้านล่างอีกครับแถบสีฟ้านะครับ HTC หาดทิพย์นะครับผมกลับซื้อเพิ่มนะครับผมอีก 2,000 หุ้นนะแล้วก็แมทช์ไปนะครับที่ราคา 33.75 2,000 หุ้นนะครับ HTC นะครับณปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นวันนี้เนี่ยเริ่มต้นที่ 6,000 หุ้นนะปิดตลาด Action Volume ที่ 8,000 หุ้นนะครับผมราคาเฉลี่ยในมือผมตอนนี้ 33.99 บาทนะครับลบอยู่ 2.93% นะครับเงินลงทุนประมาณ 270,000 บาทตัวที่3ที่ผมขยับตัวซื้อนะครับก็คือ SC Asset นะครับกลับมาซื้อมาแล้วนะ SC Asset อันนี้ที่มันเป็นแคนเซิลข้างหลังอยู่2อันเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าอันแรกรู้สึกว่ากลัวไม่ได้ของนะลนลานกลัวไม่ได้ของเห็นมันแดงนะก็ราคามันเหมาะมันไม่เรียกว่าอะไรเราพอใจราคาเนี่ยเราก็เลยซื้อนะ 3.8 นะครับแล้วก็3.8 ครั้งที่2เนี่ยเราเหมือนกับว่าซื้อแล้วมันตอนแรกตั้ง 50,000 หุ้นเงินไม่พอก็เลยไปตั้ง 3.8 เหลือ 49,500 หุ้นก็พอกลัวไม่ได้ของปุ๊บก็ไปขยับขึ้นเป็น 3.82 นะก็เลยซื้อได้แค่ 49,000 หุ้นนะครับผมก็แมทช์มาเรียบร้อยนะตอนบ่าย3กว่าๆนะบ่าย3ครึ่งนะครับ
SC Asset นะครับวันนี้เริ่มต้นที่ศูนย์หุ้นนะสรุปแล้วปิดวันผมมี 49,000 หุ้นราคาเฉลี่ย 3.83 นะครับแค่ลงทุนไปแค่ 187,000 นะครับแล้วลบอยู่ 0.69% นะครับอธิบายนิดนึงครับ SC ทำไมผมถึงเข้าซื้อนะ SC เนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในช่วงที่กำลังจะจ่ายปันผลนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้จ่ายนะมันจะขึ้น XD วันที่29เมษายนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ29เมษายนแล้วมันก็จะจ่ายประมาณต้นเดือนพฤษภานะครับที่ 0.2 บาทต่อหุ้นนะครับ 0.2 บาทต่อหุ้นเนี่ยก็คิดแล้วมันก็น่าจะประมาณ 5.2 นะครับที่ผมคำนวณดู 5.2% นะก็ไม่เลวนะครับซื้อไปเท่าไหร่อ่ะวันนี้ 49,000 หุ้นก็ได้ถ้าสมมุติว่ามันติดอยู่ตรงเนี้ยไม่ขยับไปไหนนะครับก็ผมจะได้ปันผลอยู่ประมาณสัก 9,000 กว่าบาทเนาะยังไม่ได้หักค่าแวตแล้วค่าคอมมิชชั่นนะครับผมก็ถือว่าไม่เลวมันก็ได้ตอนแค่เดือนเดียวนะถ้าถือทิ้งไว้เดือนกว่าก็ได้ปันผลมาประมาณสัก 5% ก็เลยก็คิดว่าก็ซื้อตัวนี้แล้วกันในเมื่อมันราคามันลงมาแล้วก็มันก็เป็นหุ้นที่กำไรมันเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรก็เข้าซื้อเลยอาจจะบางคนอาจจะรอที่ถูกกว่านี้นะเพราะว่าปิดวันมันก็ถูกลงมาจริงๆนะ 3.8 นะก็ไม่ใช่ 3.82 นะก็โอเคไม่มีปัญหาวันนี้ก็ปล่อยหมดมือครับ 500,000 กว่าบาทนะเดี๋ยวไปดูพอร์ตผมกันนะครับมาอัปเดตไล่กันนะครับเพื่อนก็อัปเดตไปแล้วนะ AWC นะครับตอนนี้คาราบาววันนี้ก็ลงหนักมาก็กลายเป็นว่าผมลบลงมาอยู่ที่ 11.61% นะเป็นเงิน 52,500 บาทนะครับผมแล้วก็พวกกรีดก็อย่างที่บอกว่าข้ามไปเลยกรีดผมไม่ดูนะแล้วก็แมคโครนะครับลบมาเป็น 7.71% แล้วครับด้วยเงินลงทุน 400,000 เนี่ยก็ลบอยู่ประมาณ 34,000 กว่าบาทนะโอเค SCBเพิ่งเข้าซื้อไปเมื่อคลิปก่อนเลยเมื่อวันศุกร์นะวันศุกร์นะซื้อไป 240,000 กว่าบาทนะครับตอนนี้มันก็ลบลงมา 6.28% แล้วครับวันเดียวเนี่ยลบไป 6% กว่านะก็เหลืออยู่ที่มูลค่าจริงเหลือ230,000นะ2,000หุ้นนะหรือเดี๋ยว SCB เนี่ยเดี๋ยวมันจะมี tender off ไปเป็น SCBX นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายไว้ตอบในวันถัดไปนะเดี๋ยวจะทำอธิบายไว้ถ้าใครที่ถือหุ้น SCB อยู่อย่าลืมไปแลกหุ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่แลกหุ้นเนี่ยเดี๋ยวสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยพอมันเป็น SCBX เนี่ยคุณจะไม่ได้รับเลยนะเรื่องของปันผงปันผลอะไรพวกนี้นะมันมีเดี๋ยววิธีการเดี๋ยวผมทำให้ดูนะในคลิปถัดๆไปนะว่ามันเทรดออฟนำทำยังไงบ้างนะครับกับหุ้น SCB โยกไปเป็น SCBX นะครับผมสรุปแล้ว Total Port วันนี้เนี่ยเงินลงทุนผม2,900,000นะครับผมมูลค่าเหลืออยู่แค่2,769,400นะครับหุ้นทั้งพอร์ตลบอยู่ 4.79% นะครับผมก็ลบอยู่ 139,000 บาทนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงสายเข้าโอเค 139,000 บาทก็ลบมาจากเมื่อวานดูวันศุกร์ดูเป็นคนมีฐานะวันนี้ลงมากลายเป็นยาจกนะลบอยู่ 104,000 นะก็สัดส่วนของพอร์ตก็ประมาณนี้นะครับแมคโครถืออยู่ 15% กลมๆนะครับ CBG ถืออยู่ 14% นะครับ GV REIT ถืออยู่ 14% นะครับแล้วก็ FT REIT ถืออยู่ 11% นะครับพอแล้วหุ้นอื่นๆถืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตก็ประมาณ 45% นะครับผมtotal แล้วเนี่ยตอนนี้เงินสด liable ผมที่อยู่บนหัวผมเนี่ยก็เนี่ยครับบนนี้ครับก็เหลืออยู่แค่พันกว่าบาทนะไม่มีเงินสดเหลือแล้วนะอันนี้ก็ตอบภาวนาอย่างเดียวนะครับว่าพรุ่งนี้อย่าลงหนักนะครับถ้าลงหนักอีกก็ชาวสวนก็ตายรอกันปิดตลาดปิดแอปไปยาวๆไม่ต้องเปิดลุ้นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับอัปเดตของวันนี้นะชาวสวนดูว่าจะได้เงินเร็วหรือว่าจะรอไปยาวๆติดดอยไปยาวๆนะครับรอติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อนๆใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe ช่องของผมนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปนี้ผมขอแค่15ไลค์พอนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากแล้วใครที่ชอบอยากเห็นคลิปที่ผมอัปเดตหุ้นเวลาถึงสถานการณ์ซื้อขายสำคัญเนี่ยก็กดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะว่าเวลาคลิปใหม่มาคุณก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับทีนี้ผมก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้ครับไม่มีเรื่องดีๆเลยบอลก็แพ้หุ้นก็ตกปะโทนะก็โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย